ใจคนใหญ่พูดพี่ไม่รอดนะครับภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เป็นการจัดทำชุดของขวัญจากคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มแม่บ้านการไฟฟ้าที่ได้ร่วมแรงร่วมใจนำอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นแพ็คใส่กล่องนำมามอบให้แก่ผู้สูงอายุณบ้านพักคนชราบ้านธรรมปกรณ์โพกลางโดยวันนี้นางสุมารีสิรินันพรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นแม่งานนำชุดกล่องของขวัญจำนวนกว่า90ชุดร่วมกับคณะของแม่บ้านการไฟฟ้าที่วันนี้ได้จัดชุดอาหารกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวและน้ำแข็งใสมาร่วมแรงร่วมใจจัดความสุขให้แก่ผู้สูงอายุอย่างเต็มที่สำหรับบ้านพักคนชราบ้านธรรมปกรณ์โพกลางแห่งนี้ปัจจุบันมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ทั้งหมด98คนแบ่งเป็นหญิง34ชาย64คนและวันนี้คืออีก1วันที่จะเป็นการสร้างรอยยิ้มให้แก่หลายชีวิตให้ได้รับรู้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นอีกครั้งภาพบรรยากาศทั้งหมดถือได้ว่าเป็นความสุขในช่วงหนึ่งของชีวิตบ้านปลายที่ผู้สูงอายุบางท่านนั้นไม่เคยได้รับจากที่ไหนเช่นเดียวกับความรู้สึกของผู้ให้ต่างก็อิ่มเอมกับบุญที่ได้ทำถึงแม้จะเล็กน้อยแต่สำหรับความคิดของผู้รับนี่คือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผู้สูงอายุสำหรับท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของและเงินสมทบทุนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายและเลี้ยงดูผู้สูงอายุสามารถเข้าไปติดต่อขอบริจาคได้ที่บ้านธรรมปกรณ์จังหวัดนครราชสีมาทั้ง2แห่งได้ทุกวันจตุพลสว่างพักรายงาน